โซลิดสเตทค่ายไหนจะทำออกมาก่อนแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ทำไมมันยากเย็นอย่างนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังการข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV News นะครับพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามช่องทางใหม่เว็บไซต์ evguarantee.net นะและไลน์แชทเวลดาน FC Extender KP นะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวเทคโนโลยียานยนต์อนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวต้องยอมรับว่าวันนี้นะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วทั้งโลกนะแข่งกันดุเดือดเลือดสาดมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนะต้องบอกว่ามีหลายร้อยแบรนด์นะครับก็แข่งกันเรื่องของออปชั่นความหรูหราระยะทางต่อ1การชาร์จซึ่งวันนี้เขาก็บอกว่าเคลมกันไปถึง 1,000 กิโลเมตรต่อ1การชาร์จแล้วนะครับรวมกระทั่งเทคโนโลยีไร้คนขับนะฮะยังไม่นับรวมกับเจ้าตลาดอย่างเทสลานะฮะอาจจะไม่ได้วิ่งได้ถึง 1,000 โลแต่ว่าทำราคาออกมาด้วยการผลิตจำนวนมากนะวันนี้ปรับราคาลงมา 2-3 รอบแล้วนะฮะก็ทำให้ค่ายรถไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยก็ปรับตัวกันอย่างยากลำบากนะแหมกดราคามาได้ขนาดนี้นะฮะแต่วันนี้นะถ้าพูดถึงค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนก็หวังว่าเฮ้ยเขาจะกลับมานะกับค่ายผลิตรถน้ำมันดั้งเดิมอย่างค่ายญี่ปุ่นนี่เองนะครับอย่างล่าสุดนะโตโยต้าได้ประกาศว่าวันนี้นะฮะเขาได้ซุ่มพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตทที่จะเป็นตัวพลิกเกมทำให้โตโยต้ากลับมาเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึงแม้จะถูกทิ้งห่างไปเยอะก็ตามนะครับไอแบตโซลิดสเตทเนี่ยมันคืออะไรหลายคนก็ได้ยินแบตโซลิดสเตทมานานแล้วโตโยต้าโม้หรือเปล่าค่ายยูโรอย่าง Volkswagen ก็บอกว่าจะผลิตภายในปี2024ที่จะถึงนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าค่ายไหนจะทำออกมาก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะเราจะลงรายละเอียดกันสักเล็กน้อยว่าไอ้แบตโซลิดสเตทเนี่ยที่เราพูดกันมานานเป็น10ปีเนี่ยทำไมมันยากเย็นนะฮะมันติดที่ตรงไหนและค่ายไหนที่ดูแล้วจะทำออกมาก่อนนะครับเริ่มที่จะตัวแบตเตอรี่โซลิดสเตทนะครับแบตเตอรี่โซลิดสเตทเนี่ยก็คือเป็นแบตเตอรี่ขั้นสูงนะครับต้องบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแบตลิเธียมที่ใช้อยู่ในท้องตลาดทั่วไปนะครับโดยที่จะเปลี่ยนไอตัวอิเล็กโทรไลต์นะฮะพูดง่ายๆเหมือนแบตตะกั่วกดน้ำก็จะมีขั้วไฟฟ้าบวกกับลบนะที่เป็นขั้วโลหะนะแล้วก็จะมีของเหลวเนี่ยที่ทำหน้าที่ส่งประจุนะครับไอของเหลวตัวนี้นะฮะถ้าเป็นโซลิดสเตทจะถูกเปลี่ยนเป็นของแข็งนะจากของเดิมเป็นของเหลวหรือเจลนะครับจะถูกเป็นของแข็งนะโดยมีข้อได้เปรียบเรื่องของความหนาแน่นพลังงานนะครับเพราะว่าประจุไฟฟ้าที่อยู่ในอิเล็กโทรไลต์ค่อนข้างเยอะนะถ้ายิ่งมีความหนาแน่นสูงก็จะเก็บพลังงานได้เยอะนะครับความปลอดภัยมากขึ้นนะเพราะหลายครั้งเนี่ยที่เกิดแบตเตอรี่ไฟลุกไหม้เนี่ยก็เกิดจากการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของเหลวนะครับก็ทำให้เกิดการช็อตการลัดวงจรนะปฏิกิริยาลูกโซ่ปัจจุบันนะแบตเตอรี่ที่เป็นโซลิดสเตทนะยังอยู่ในแล็บการวิจัยนะโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็อิเล็กโทรไลต์ที่เป็นลิเธียมโซเดียมนะทำให้เป็นของแข็งนะครับหรือแม้กระทั่งทำเป็นโพลิเมอร์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความหนาแน่นพลังงานสูงขึ้นแน่นอนพอความหนาแน่นมันเพิ่มขึ้นชาร์จก็เร็วขึ้นนะครับเพราะวันนี้ข้อจำกัดของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าคือการชาร์จที่ค่อนข้างนานอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนี่คือข้อดีนะที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยโซลิดสเตทจะเป็นจุดเปลี่ยนวงการรถยนต์ไฟฟ้าเลยก็ว่าได้จะเห็นว่าข้อดีของแบตโซลิดสเตทนะถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะปฏิวัติวงการรถยนต์ไฟฟ้าแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแก๊สเจ็ตทั้งหลายนะเพราะมันจุพลังงานได้ค่อนข้างเยอะหลายคนบอกก็ดีดิถ้าเอามาใช้นะชาร์จ1ครั้งวิ่งได้พันโลเนี่ยเป็นผมเนี่ยขายน้ำมันทิ้งเลยนะมาซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ผลิตสักทีมันติดอะไรนะครับต้องบอกว่าข้อจำกัดที่วันนี้นะทำให้แบตโซลิดสเตทเนี่ยไม่สามารถผลิตออกมาใช้จริงได้นะมันติดข้อจำกัดอยู่ 1-2 เรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนราคาในการผลิตนะครับซึ่งในต้นทุนนะฮะถ้าแตกย่อยออกมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของต้นทุนวัสดุนะครับเพราะวัสดุที่ใช้นะครับอย่างเจ้าตัวอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็งเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุดิบมันแพงถ้าจะให้มันถูกลงต้องสังเคราะห์มันขึ้นมานะครับเพราะมันไม่มีขายทั่วไปหรือถ้ามีขายก็แพงมากๆเลยอันที่2นะครับก็คือต้นทุนในการผลิตแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่โซลิดสเตทมันไม่ได้ใช้กระบวนการการผลิตแบบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเป็นกระบวนการพิเศษนะต้องผลิตแบบใหม่ขึ้นมาเลยเพราะอิเล็กโทรไลต์มันเป็นของแข็งนะครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกว่ามันยังผลิตได้จำนวนน้อยมากๆยังเป็นเหมือนโอท็อปนะมันไม่ได้ผลิตเหมือนลิเธียมเพราะว่าลิเธียมเนี่ยจริงๆมันอยู่ในท้องตลาดมาเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ยุคมือถือฉะนั้นวันนี้มันก็เลยสามารถสเกลได้และทำให้ต้นทุนราคาในการผลิตเนี่ยถูกลงได้นะครับอันที่3นะครับก็คือเรื่องของอัตราส่วนวันนี้นะฮะจะเห็นว่าแบตโซลิดสเตทเนี่ยยังไม่สามารถผลิตจำนวนมากได้เดียวกับเท่ากับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ
ซึ่งทำให้ต้นทุนวิจัยพัฒนาเนี่ยซึ่งเขาลงทุนไปแล้วหลายร้อยล้านนะในการที่จะได้ต้นแบบออกมาฉะนั้นมันจะต้องเอามาถูกถัวเฉลี่ยในแต่ละชิ้นที่ผลิตออกมานะครับซึ่งวันนี้มันยังผลิตได้จำนวนน้อยนะครับก็เลยทำให้ราคาบวกขึ้นไปอีกแพงขึ้นไปอีกนะครับก็เลยทำให้ตรงนี้แหละคือข้อจำกัดนะครับที่จะทำให้แบตโซลิดสเตทนะออกมาสู่ท้องตลาดได้ช้าทีนี้นะเรามาดูฝั่งผู้เล่นนะว่ามีใครนะที่ซุ่มพัฒนาเจ้าตัวแบตเตอรี่โซลิดสเตทกันบ้างเริ่มจากค่ายรถนะครับอันแรกเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโตโยต้านี่เองนะหลายคนก็เห็นว่าโตโยต้าพูดมานานแล้วว่าจะเอาตัวแบตเตอรี่โซลิดสเตทมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและจะเป็นตัวพลิกเกมนะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้าเนี่ยกลับมาชิงตลาดนะมีความเป็นผู้นำสร้างความเชื่อมั่นได้นะครับเพราะวันนี้อย่างที่รู้กันใครก็รู้ว่าโอ๊ยในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้านี่ช้ามากนะฮะโดนค่ายจีนกินไปก็เยอะเทสลากินไปก็แย่นะครับฉะนั้นนะโตโยต้าเขาเลยมองว่าเขาจะพลิกเกมกลับมาได้ด้วยแบตเตอรี่โซลิดสเตทนะครับชาร์จนะ1ครั้งนะวิ่งได้ 1,200 กิโลเมตรใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะครับโดยทางโตโยต้าก็กล่าวว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตทเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการผลิตวงเล็บตัวต้นแบบแล้วนะครับโดยแบตเตอรี่ดังกล่าวนะฮะเขาบอกว่าความหนาแน่นพลังงานในระดับที่ดีเยี่ยมกับแบตลิเธียมทั่วไปเลยฮะประมาณ 2-3 เท่านะครับซึ่งเขาเตรียมจะทำตัวรถออกมาที่เป็นไฟฟ้าและใช้แบตเตอรี่โซลิดสเตทเนี่ยภายในปี2027หรือ2028ที่จะถึงนี้นะครับก็ประมาณ 5-6 ปีข้างหน้านะครับซึ่งทาง Toyota Motor นะฮะเขากลายเป็นผู้นำในการจดสิทธิบัตรเรื่องของแบตเตอรี่โซลิดสเตทนะครับซึ่งทาง Nikkei ได้ร่วมกับบริษัทวิจัยการจดสิทธิบัตร Patent Result ในการตรวจสอบสิทธิบัตรเกี่ยวกับแบตเตอรี่โซลิดสเตทนะครับว่ามีใครจดมามากในองค์การทรัพย์สินทางปัญญาของโลกนะฮะต้องว่า Toyota จดไปใน10ประเทศนะตั้งแต่ปี2000จนถึงเดือนมีนาปี2023ปีนี้นะครับจดไปถึง 1,331 รายการโอ้โหไม่รู้จะจดอะไรเยอะแยะนะซึ่งตัวแบตเตอรี่โซลิดสเตทนะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็มองว่าเป็นตัวที่จะทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นเองเนี่ยกลับมายืนได้ในอุตสาหกรรมรถ EV นะครับโดยมีการสนับสนุนนะเรื่องการวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่นะให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีเงินสนับสนุนตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับโดยตั้งงบไว้ 1.5 แสนล้านเยนหรืออยู่ที่ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งอันนี้นะเขาก็สนับสนุนให้ค่ายรถเนี่ยไปพัฒนาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้แล้วเพราะวันนี้เราเข้าสู่ยุค EV เรียบร้อยแล้วนะครับไม่งั้นนะญี่ปุ่นจะเสียเปรียบในการแข่งขันเรื่องของรถที่เป็นพลังงานใหม่นะในเทรนด์เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่กำลังมาแรงนะครับและล่าสุดนะทางรัฐบาลเนี่ยก็ควักเงินอีก850ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่ EV ของ Toyota ด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าโตโยต้าเองนะก็สร้างเงินให้กลับมารัฐบาลญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะถึงขนาดตั้งเป็นเมืองเลยนะพอวันนี้นะฮะเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วโตโยต้าไม่มีรถไฟฟ้าออกมาสู้กับชาวบ้านได้รายได้ก็หายไปเยอะนอกจากโตโยต้าแล้วก็จะมีค่ายญี่ปุ่นอื่นๆที่ไล่ตามกันมาไม่ว่าจะเป็นนิสสันหรือฮอนด้านะครับเขาก็มีการเร่งวิจัยและพัฒนาตัวเทคโนโลยีพลังงานหรือแบตเตอรี่นะครับก็คือเขามองว่าการพัฒนาแบตโซลิดสเตทเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้เขาพลิกกลับมายืนในอุตสาหกรรมรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้นะสามารถจะกลับมาสู้ค่ายอื่นๆได้นะครับพอพูดถึงค่ายญี่ปุ่นไปแล้วนะครับก็ต้องมีค่ายจีนนะครับวันนี้ค่ายจีนที่ต้องบอกว่าประกาศว่าจะใช้แบตเตอรี่โซลิดสเตทในรถยนต์แบรนด์ตัวเองนั่นก็คือ NIO นะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามีจะทำออกมา3รุ่นด้วยกันนะครับโดยบอกว่าตัวนี้เป็นแบตโซลิดสเตทซึ่งเขาก็ได้รับการยืนยันนะจากซัพพลายเออร์ผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับชื่อฮูโจเวลิออนเทคโนโลยีนะซึ่งเป็นบริษัทซัพพลายเออร์ที่ทำให้กับรถ NIO นะครับซึ่งล่าสุดออกมายอมรับแล้วว่าเป็นแบตเซมิโซลิดสเตทนะครับก็คือยังไม่ถึงขั้นโซลิดสเตทนะฮะก็คืออิเล็กโทรไลต์ยังเป็นแค่เจลยังไม่ใช่ของแข็งนะครับแต่เขาบอกว่าวิ่งได้ต่อ1การชาร์จอยู่ที่ 1,000 กิโลเมตรบวกๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแท้จริงยังไงนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งยุโรปกันบ้างนะยุโรปเองก็มี Volkswagen นะครับที่มีแผนจะเปิดรถใช้แบตโซลิดสเตทนะครับภายในปี2025นะครับทาง BMW และ Ford นะครับต่างก็มีแผนเดินหน้าพัฒนาแบตโซลิดสเตทภายใต้การร่วมทุนของกลุ่มโครงการชื่อว่า Solid Power นี่เองก็จะเห็นว่าวันนี้นะความเคลื่อนไหวของค่ายรถนะเขาก็มองว่านอกจากเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญเลยนอกจากออปชันเรื่องจากมอเตอร์แล้วก็คือเรื่องของคุมพลังอย่างแบตเตอรี่นะถ้าแบตเตอรี่โซลิดสเตทใครทำได้ก่อนคนนั้นก็ได้เปรียบนะครับเอ้าถ้าค่ายรถมาเล่นอย่างนี้แล้วฮะแล้วเจ้าตลาดที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่จะว่ายังไงกันบ้างเรามาดูในมุมของผู้ผลิตแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแน่นอนนะฮะผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกอย่าง CATL นะครับ
ถ้าพูดถึง Solid State นะ Cat L เองก็มีแนวทางการพัฒนาเจ้าตัวแบต Solid State ของตัวเองอยู่แล้วนะเพราะอย่าลืมว่า Cat L เองเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับเขามีศูนย์วิจัยมีโนว์ฮาวของตัวเองอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้สามารถทำได้แล้วก็คือเป็นเซมิโซลิดสเตทนะครับซึ่งอิเล็กโทรไลต์เนี่ยก็จะเป็นแบบอิเล็กโทรไลต์มีความหนาแน่นสูงนะครับทำให้แบตเตอรี่มีความจุพลังงานได้มากถึง500วัตต์อาวต่อกิโลกรัมนะครับก็คือตัวล่าสุดที่จะเอาไปใช้ในเครื่องบินไฟฟ้านะครับตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวใกล้เคียงกับ Solid State ที่ทุกคนอยากจะไปถึงให้ได้จะเห็นว่าแม้แต่ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกนะยังไปไม่ถึง Solid State นะครับเพราะว่าติดเรื่องข้อจำกัดบางอย่างนะครับซึ่งตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะที่ทำให้หลายๆคนอยากจะไปถึงนะยุคของรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบต Solid State นะครับซึ่งบริษัทสตาร์ทอัพหลายๆเนี่ยพยายามจะทำให้ถึงตรงนั้นได้นะครับซึ่งตอนนี้มีบริษัทที่ทำตัวต้นแบบได้แล้วนะครับอย่างบริษัท Sago 3D นะสตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกันนะครับเขาบอกว่าเขาสามารถผลิตแบตเตอรี่ Solid State ได้นะโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบเครื่อง 3D Printing หรือพิมพ์3มิติขึ้นมานะครับโดยที่เขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวอิเล็กโทรไลต์เนี่ยที่เขาบอกว่ามันต้องทำให้เป็นของแข็งนะเขาใช้การปริ้นนะเพราะต้องบอกว่าวันนี้เครื่องปริ้น 3D สามารถปริ้นได้ทั้งเป็นของเหลวของกึ่งเหลวและของแข็งเนี่ยปริ้นออกมาได้นะครับซึ่งข้อดีของการผลิตแบบ 3D Printing เนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นผลิตแบตเตอรี่ออกมาได้หลากรูปแบบนะและต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยก็ถูกกว่ากรรมวิธีการผลิตแบตเตอรี่แบบเดิมๆนะวิธีผลิตก็คือเขาจะปริ้นออกมาทีละเลเยอร์เลเยอร์ก็เหมือนขนมชั้นนะทีละชั้นทีละชั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถปรับให้มันผลิตได้เร็วขึ้นนะครับและจะผลิตออกมาเชิงพาณิชย์ได้นะภายในปี2023นี้นะครับโดยที่ต้นแบบที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถจุพลังงานได้800ถึง 1,000 วัตต์อาวต่อลิตรนะซึ่งต้องบอกว่าคอนเซปต์ดีนะฮะในเมื่อการผลิตแบตเตอรี่แบบเดิมๆไม่สามารถทำได้ก็ปริ้นขึ้นมา 3D ซะอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากกับสำหรับบริษัทนี้ก็สรุปนะครับสำหรับแบตโซลิดสเตทเนี่ยใครจะทำออกมาได้ก่อนเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ใช้นะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าผู้เล่นในการซุ่มพัฒนาแบตโซลิดสเตทซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนของวงการยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายรถนะฮะซึ่งวันนี้ถ้าเป็นค่ายรถเนี่ยคนที่วางเดิมพันค่อนข้างสูงน่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่นนะเพราะว่าค่ายญี่ปุ่นเองก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับในวันนี้เป็นผู้ตามอยู่นะแต่ถ้าทำได้เนี่ยมันพลิกเกมเลยนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ผลิตแบตเตอรี่นะเพราะอย่าลืมว่าในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยก็แข่งกันเรื่องของประสิทธิภาพในการจุพลังงานนะครับซึ่งแน่นอนนะเบอร์หนึ่งอย่าง Cat L เองก็พยายามที่จะพัฒนาซึ่งวันนี้ยังอยู่ในเซมิโซลิดสเตทนะที่จะมาใช้บนเครื่องบินไฟฟ้านะซึ่งถ้าเขาทำได้นะเขามีทรัพยากรมีเงินสนับสนุนมีรัฐบาลสนับสนุนนะแถมตลาดก็ใหญ่นะด้วยความเป็นผู้นำเนี่ยถ้าทำออกมาก็พลิกโฉมได้นะผู้ผลิตแบตอย่าง Cat L ก็น่าสนใจนะครับหรือถ้าบริษัทใหญ่ข้อจำกัดมันเยอะนะบริษัทสตาร์ทอัพก็น่าจับตานะครับเพราะก็มีทั้งเงินสนับสนุนเนี่ยแต่คนลงทุนมีเวลาในการวิจัยและทำออกมานะเพราะบางทีบริษัทใหญ่อาจจะติดเรื่องของอุปสรรคโครงสร้างของบริษัทที่มันอุ้ยอ้ายนะครับการเป็นสตาร์ทอัพอาจจะทำได้เร็วกว่านะเพราะอย่าลืมว่าใครทำแบตเตอรี่โซลิดสเตทออกมาใช้ได้จริงก่อนคนนั้นนะต้องบอกว่าเป็นตัวพลิกเกมหรือครองตลาดอุตสาหกรรมนั้นๆเลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับว่าค่ายไหนหรือกลุ่มไหนจะทำได้ก่อนนะจะเป็นค่ายรถหรือผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่มีอยู่แล้วหรือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับโดยส่วนตัวนะผมก็แอบเชียร์ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่กับสตาร์ทอัพนะครับผมว่าน่าสนใจนะส่วนค่ายญี่ปุ่นนี้เราได้ยินมานานแล้วก็ต้องมารอลุ้นนะแต่ผมว่าก็น่าจะช้าอยู่เพราะถ้าทำสำเร็จน่าจะไปออกมาตั้งนานแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสักกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวอัปเดตอะไรที่น่าสนใจนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ